ือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานแห่งชาติเดินหน้าคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมหลังหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรออกมาแฉกฎหมายซ่อนเนื้อหาตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติลุ้นระทึกวันนี้สัมภากรเตรียมแปะใบประเมินภาษีทักษิณ 17,000 ล้านติดหน้าบ้านจันสองล่าหลังไร้ตัวแทนเข้ารับทราบการประเมินภาษีจับตาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเสนอแผนซื้อเรือดำน้ำจากจีนวงเงิน 36,000 ล้านเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี5องค์กรสื่อร่วมเสนอความเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง10ประเด็นร่วมขับเคลื่อนประเทศพบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้อังคารที่28มีนาคม2560หลายประเด็นเลยนะครับที่ต้องตามกันวันนี้ประเด็นร้อนๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่จริงมีทั้งร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมทั้งภาษีปิโตรเลียมถูกต้องค่ะที่จะเข้าสู่การประชุมของสนช.ในวันพฤหัสบดีนี้30มีนาคมเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลที่เป็นคนดูแลกฎหมายนี้มาตั้งแต่ต้นออกมาบอกว่ามันมีเนื้อหาที่แปลกปลอมสอดแทรกเข้ามาได้อย่างไรเรื่องของการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติถูกต้องค่ะมาตรา10ทับ1มันซ่อนเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นวัดใจทางด้านสนช.ว่าพฤหัส30มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่ภาคประชาชนต้องมาก่อนคุณรัฐวุฒิเพราะว่าภาคประชาชนจะเปิดแถลงข่าวก่อนนะคะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวเวลา10นาฬิกาว่าทำไมถึงคัดค้านจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะมาคัดค้านคือกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและภาษีปิโตรเลียมถูกต้องค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าร่างนี้จะมีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติแต่ว่าเนื้อหายังไม่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคัดค้านเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวรอฟังเรื่องนี้รายละเอียดนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะรอเกอร์ไหมก็ไม่รอเกอร์หรอกทางด้านคุณทักษิณเนี่ยไม่ส่งตัวแทนมาพบกรมสรรพากรไม่น่าจะส่งมาอยู่แล้วนะถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะไม่มาเราไปหาท่านถึงที่ก็ได้ค่ะทางด้านกรมสรรพากรนะคะเตรียมที่จะส่งตัวแทนไปติดโนติฟที่บ้านจันทร์สองล่าก็คือบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนั่นเองว่าจะต้องมาเสียภาษีราคาเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก็ 17,000 ล้านบาทคุณรัฐวุฒิจะไปแปะที่บ้านให้เป็นการรับทราบว่านี่คือการแปะประกาศแล้วนะแล้วส่วนเจ้าตัวจะส่งตัวแทนมายื่นเรื่องหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันเพื่อที่จะอุทธรณ์ต่างๆก็จะมีเงื่อนกำหนดเวลาเอาไว้ชัดเจนนะครับในขณะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันทั้งสีสันต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ลุ้นกันว่าเดี๋ยวนายกจะมีการลงนวมหรือเปล่าเพราะวันนี้เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นไม่ได้วันนี้ต่อยมวยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ใส่สูทเท่มากอ๋อประชุมคณะรัฐมนตรีศรีสะเกษใส่สูทคุณรัฐวุฒิจริงเหรอครับจริงค่ะผู้ชายทุกคนดูดีเมื่อใส่สูทศรีสะเกษใส่สูทไปพบท่านนายกวันนี้รับรองว่าท่านนายกคงจะมีมุกมีกำลังใจให้กับเจ้าแหลมแน่ๆแต่ก็มีประเด็นต้องติดตามใช่ไหมคะคุณรัฐวุฒิแน่นอนครับเรื่องที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ลุ้นกันมานานเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีมาตรการออกมาสนับสนุนอย่างไรบ้างติดตามมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ TOR รถไฟทางคู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครม.เห็นชอบไหมจะได้เดินหน้ากันต่อไปครับและขณะเดียวกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของ Voice TV คุณรัฐวุฒิหลังจากจอดำไปแล้วอันนี้คือทางทีวีนะคะจอดำไปแล้วเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามคำสั่งของกสท.นะคะเดี๋ยว7วันกลับมาพบกันใหม่7วันก็จะไปตรงกับ14เมษายนมาฉลองสงกรานต์พอดีแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งทีวีก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆใช่ไหมคะทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าใน Facebook Live ก็ได้เรื่องนี้แน่นอนองค์กรสื่อไม่เห็นด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นกันที่วันนี้วันที่28มีนาคมเนี่ยนะครับย้อนกลับไป53ปีที่แล้วเป็นวันที่ก่อกำเนิดหนังสือพิมพ์ Daily News ขึ้นมาปีนี้ครบปีที่53ก้าวเข้าสู่ปีที่54ถ้าใครซื้อหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันที่28มีนาคมก็จะได้สิ่งพิเศษก็คือ3ข่าวที่เป็นข่าวยิ่งใหญ่แห่งปีที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้แบบไม่สอดแทรกโฆษณานะครับแล้วก็แน่นอนครับครบรอบ53ปีแบบนี้คณะผู้บริหารต่างๆก็ต้องมีการจัดพิธีกันเป็นธรรมดาดร.ประภาเหนนท์ศรี
เพตรกูลศรีนวลนัทนะครับขออภัยประธานที่ปรึกษาบริษัท DN Boss Card จำกัดแล้วก็คุณประชาเหตรกูลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ Daily News พร้อมกับคณะผู้บริหารบริษัท4พระยาการพิมพ์จำกัดครับที่ร่วมประกอบพิธีทำบุญพระสงฆ์9รูปเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Daily News 53ปีก้าวเข้าสู่ปีที่54โดยที่มีพระพรหมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีสงฆ์พร้อมกันนี้ก็มีตัวแทนจากภาครัฐเอกชนแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทสัตวัฒน์ฮิรัญบุรณะรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำพลตำรวจเอกสุริยะสุวิระทรงเมตตานะครับสมาชิกสปท.แล้วก็ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงานครับโดยเฉพาะพระพรหมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยด้วยนะครับวันนี้มอบผ้ายันรุ่น Daily News ให้กับคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานแล้วก็ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในโอกาสครบรอบ53ปีก้าวเข้าสู่ปีที่54มีการจัดบันทึกพิเศษ3ข่าวที่เป็น3ข่าวประวัติศาสตร์แห่งปีก็คือเริ่มจากรัชกาลที่9ทัศสถิตในดวงใจไทยทั้งชาตินี่นะครับที่เห็นและรัชกาลที่10ราชวงศ์จักรีทรงพระเจริญและพระสังฆราชองค์ที่20จริยวัตรเรียบง่ายจำนวนทั้งหมดก็คือ16หน้าเป็นภาพสีที่ไม่มีโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือพิมพ์ทั่วไปราคาปกตินะครับค่ายังเหลืออยู่นะตอนนี้เพราะว่าคาดว่าน่าจะเกลี้ยงแผงแล้วฮะถ้าจำได้เนี่ย เมื่อ13ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่14ตุลาคมเนี่ย Daily News สร้างปรากฏการณ์ทำให้วงการสื่อสิ่งพิมพ์กลับมาคึกคักอีกครั้งนะ คุณรัฐวุฒิจากประมวลเหตุการณ์นะคะวันที่เราโศกเศร้าเสียใจวันนั้นเนี่ยเดลินิวจุดประกายทำให้สื่อสิ่งพิมพ์กลับมาคึกคักและมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะครบรอบ53ปีก้าวเข้าสู่ปีที่54ถ้าเป็นคนก็คือมีประสบการณ์เต็มที่แล้วใช่ครับสามารถที่จะวิเคราะห์ที่จะแยกแยะสังเคราะห์แล้วก็เป็นผู้นำทางความคิดให้คนในสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยขณะเดียวกันข่าวสารยังคงเข้มข้นและต้องติดตามอยู่น่าจะเป็นมหากาพย์แล้วล่ะคุณรัฐวุฒิสำหรับเรื่องของวัดพระธรรมกายและเดอะแก๊งเอ๊ะเราใช้คำนี้ไม่ได้ขออภัยวัดพระธรรมกายและเครือข่ายก็มันมีคดีอยู่จริงๆอ่ะคุณรัฐวุฒิโอเคเมื่อวานนี้สำหรับเรื่องของการจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคนนอกอาจจะยังยากอยู่ครับจะมีปัญหาความขัดแย้งไม่เป็นไรใช้รักษาการเจ้าอาวาสนี่แหละแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดปทุมจะลงมาควบคุมดูแลด้วยตัวเองก็สู้กันไปตรงนั้นแต่ว่าพระแต่ละรูปนะคะที่ในวัดพระธรรมกายยังมีคดีความอยู่นะคะก็ต้องแยกกันไปต่อสู้คดีความกัน2รูปที่ถูกออกหมายเรียกจากทางด้าน DFI ไม่มารายงานตัวจนกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยแล้วค่อยมารายงานตัวจะฟ้องไม่ฟ้องอะไรอย่างไรเนี่ยล่าสุดนะคะพนักงานอัยการเนี่ยมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องพระทัตตะชีโวและพระมหาสมชายเนื่องจากว่ายังสรุปสำนวนไม่เรียบร้อยค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวรรัตนชัยพัฒน์คุณเจริญอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีค่ะคุณวรรัตนเชิญค่ะและในวันนี้นะคะทางพนักงานอัยการนะคะได้มีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งนะคะฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องพระทัตชีโวและพระมหาสมชายเนื่องจากว่าการสรุปสำนวนคดียังไม่แล้วเสร็จนะคะโดยหลังจากนี้พระทั้งสองรูปค่ะก็จะต้องมารายงานตัวทุกๆ6วันนะคะตามวิธีพิจารณาความศาลแขวงเนื่องจากว่าจนกว่าคดีนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสและอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสมชายฐานวุฒโธได้เดินทางเข้าพบพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีเพื่อเข้ารับฟังว่าทางพนักงานนั้นจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องหรือสั่งสอบเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.
โดยพระทั้งสองรูปนะคะได้ใช้เวลาเพียงสั้นๆค่ะในการเข้ามาเซ็นเอกสารซึ่งใช้เวลาแล้วก็เดินทางกลับเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะที่นายปัญญาถาวรอัครนินทนายความดูแลด้านกฎหมายให้กับพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีการเลื่อนฟังคำสั่งคดีเนื่องจากการสรุปสำนวนไม่แล้วเสร็จพระทั้งสองรูปจึงได้เข้ามาเซ็นเอกสารการมารายงานตัวที่จะต้องมาทุก6วันตามวิธีพิจารณาความของศาลแขวงโดยจะต้องเดินทางมาเช่นนี้จนกว่าทางพนักงานจะสรุปสำนวนคดีเสร็จสิ้นถึงจะทราบได้ว่าทางพนักงานนั้นจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในวันและเวลาใดส่วนพระอีก11รูปก็จะเดินทางเข้ามารายงานตัวทุกๆ6วันเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะนายปัญญายังย้ำด้วยว่าจะยังคงนำความจริงนะคะเข้าต่อสู้คดีพร้อมยอมรับว่ารู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเนื่องจากจะต้องดูแลกว่า400คดีของวัดพระธรรมกายแต่ยืนยันจะไม่ถอดใจจากการทำหน้าที่นี้อย่างแน่นอนค่ะและหลังจากนี้นะคะพระทั้งสองรูปก็จะต้องมารายงานตัวตามนัดอีกครั้งในวันที่3เมษายนนี้นะคะซึ่งในวันดังกล่าวค่ะเราก็จะต้องรอดูนะคะว่าทางพนักงานนั้นจะสามารถสรุปสำนวนคดีเสร็จสิ้นได้หรือไม่ค่ะครับขอบคุณครับนะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทุกคดีความมีความคืบหน้าใช่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องของพรบ.ปิโตรเลียมที่เป็นประเด็นร้อนด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เมื่อวานหม่อมราชวงศ์ปิยธรนั้นออกมาติงแล้วบอกว่าถ้าหากว่าสนช.จะเห็นชอบขอให้ตัดมาตรา 10/1 ออกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติในขณะที่ภาคประชาชนในช่วงสายที่ผ่านมาเปิดแถลงเช่นเดียวกันนะครับคปภ.ที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาต่อเนื่องออกมาบอกว่าคัดค้านเช่นเดียวกันไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพราะหลายๆเนื้อหายังไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานแห่งชาติหรือคปภ.นี่ล่าสุดเลยที่เปิดแถลงข่าวเมื่อเช้าไปยังไงก็คัดค้านใช่ไหมคุณรัฐวุฒิใช่ครับเขาเปิดแถลงข่าวกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลา4แยกคอกบัวเนี่ยนะครับผู้ที่มาร่วมในการแถลงก็คุณหน้าเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนั่นก็คุณรสนาตัวสิทธิ์ประกูลคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับใช่ครับแล้วก็คุณปานเทพพัวพงพันธ์เหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับที่บอกว่าทางกลุ่มคัดค้านการออกกฎหมายดังกล่าวก็เพราะว่าเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมรวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติภาษีปิโตรเลียมยังเป็นร่างกฎหมายที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนที่แท้จริงจะทำให้เกิดการทุจริตและไม่เอื้อประโยชน์กับภาครัฐไปเอื้อประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับโดยที่ทางกลุ่มก็บอกว่าหัวใจสำคัญที่ออกมาคัดค้านสัมปทานแหล่งก๊าซก็คือแหล่งเอราวัณแหล่งบงกตที่มันจะหมดอายุสัมปทานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและจะต้องนำกลับมาประมูลใหม่แต่ว่ากฎหมายปิโตรเลียมที่สนช.กำลังพิจารณาในวันที่30มีนาคมนี้นะครับทางกลุ่มคปภ.เขาเห็นว่าจะทำให้เกิดการผูกขาดและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับสัมปทานรายเดิมค่ะคือในเนื้อหากฎหมายเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแหล่งก๊าซที่กำลังจะหมดอายุแล้วก็มีการเชิญชวนให้เอกชนเนี่ยมาประมูล2แหล่งอย่างที่ว่าไปเอราวัณกับบงกตเนี่ยจะหมดอายุปี2565ถึง2566คือตรงนี้เนี่ยทางคปภ.เองมองไม่ได้คัดค้านเรื่องว่าจะให้เปิดประมูลหรืออะไรนะคะแต่อยากให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้ถูกไหมนี่คือประเด็นที่ทางคปภ.เสนอมาแต่ว่าทางกฎหมายเนี่ยทางสนช.ที่จะพิจารณาบอกว่าถ้าดำเนินการล่าช้าออกไปเนี่ยนะคะทุกอย่างกระบวนการกว่าจะเลือกผู้ชนะการประมูลซึ่งจะไปเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายนเนี่ยจะล่าช้าไปอีกแล้วมันจะไม่ทันการถ้าสมมุติว่าพลังงานเนี่ยมันหาที่ชดเชยหาที่ทดแทนไม่ได้มันจะเกิดความไม่มั่นคงหรือเปล่าอย่าลืมพลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงอย่างนึงนะที่จริงมันจะต้องเดินหน้าการเปิดสัมปทานรอบที่21ตั้งแต่ต้นปี2558เริ่มไปแล้วเนี่ยนะครับมีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจมายื่นข้อเสนอแต่ว่ากฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมในสมัยนั้นเนี่ยให้อนุญาตได้เฉพาะมีการให้สัมปทานเท่านั้นถูกต้องถูกต้องซึ่งทางกลุ่มภาคประชาชนคปภ.ก็เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะให้ประเทศชาติได้ประโยชน์จริงๆมันจะต้องแบ่งปันผลผลิตถูกต้องจะจ้างสำรวจจ้างผลิต
ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเลยเป็นการเคลื่อนไหวออกมาคัดค้านแล้วก็ทำให้รัฐบาลตอนนั้นต้องเบรกการเดินหน้าประกาศยื่นข้อเสนอสัมปทานรอบที่21แล้วก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาหารือพูดคุยกันจนมาถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและภาษีปิโตรเลียมซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคุณชัยปิฎยาธรดูแลจัดการอยู่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเสร็จสับดูร่างแรกนะคะคุณชัยปิฎยาธรบอกว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาที่สอดแทรกเข้าไปก็คือมาตรา 10/1 ว่าด้วยเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมานี่นาทำไมอยู่ดีๆมันมีกฎหมายตัวนี้โผล่ขึ้นมาล่ะเพราะฉะนั้น30มีนาคมพฤหัสบดีนี้จะมีการลงมติกฎหมาย2ฉบับนะคะนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องของกฎหมายพรบร่างพรบว่าด้วยปิโตรเลียมกับภาษีเนี่ยถ้าสมมติสนช.มีการลงมติให้กฎหมาย2ฉบับนี้ผ่านไปอ้าวแล้วที่สอดแทรกเข้ามาล่ะมันคืออะไรเรื่องของบรรษัทน้ำมันนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยะพรก็บอกว่ากลุ่มที่เขาเตรียมจะเคลื่อนไหวผลักดันบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินหน้าอยู่แล้วแหละอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันจะไปกระทบกับจริงๆแล้วเรามีรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ในการบริหารพลังงานได้ดีอยู่แล้วหรือไม่คืออะไรอ่ะหม่อมราชวงศ์ปิยะพรกำลังจะพูดถึงปตท.มีบริษัทในเครือมีบริษัทที่สามารถจะบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้วถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาใหม่มันจะมีประสิทธิภาพเทียบได้หรือไม่กับรัฐวิสาหกิจที่เขาทำอยู่ถูกต้องค่ะแล้วประเด็นในขณะที่มีบทเฉพาะการจะเป็นใครเข้าไปนั่งในตำแหน่งไหนจะเป็นกรมพลังงานทหารหรือไม่อันนี้เป็นกรมพลังงานขออภัยค่ะทางด้านการรักษาการช่วงแรกก่อนที่ทางบรรษัทน้ำมันแห่งชาติจะมีอายุแบบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยนะคะจะเป็นในส่วนของกรมพลังกรมสรรพขออภัยกับกรมธนารักษ์จะเป็นคนดูแลก่อนคุณรัฐวุฒิเป็นเลขาดูแลต่างๆจัดการต่างๆนานาก่อนที่จะฟอร์มเป็นบรรษัทน้ำมันแห่งชาติแล้วเสร็จเขาก็ไม่ไว้ใจตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องกรมพลังงานทหารเนี่ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยะธรก็บอกว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวถอยหลังเข้าไป50ปีที่แล้วหรือไม่ค่ะมีน้ำมัน3ทหารในขณะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ไปสู้กับต่างประเทศเขาไม่ได้อันนี้คือในมุมมองของหม่อมราชวงศ์ปิยะธรนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าตอนที่มีการทำกฎหมายฉบับนี้รับมอบนโยบายมาจากรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีแนวคิดเรื่องของการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาใช่ค่ะไม่ได้เป็นแนวทางกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไม่เคยมีแนวทางในเรื่องนี้แต่ว่าแนวทางในเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาจากภาคของประชาชนแล้วก็มาปรากฏในการพูดคุยที่ก่อนจะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับสนช.หม่อมราชวงศ์ปิยะธรบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ไปชี้แจงกับกรรมาธิการพลังงานของสนช.ตอนนั้นมี7ท่านที่เข้ามารับฟังเป็น6ท่านที่เป็นอดีตนายทหารด้วยมีการพูดถึงการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาต้องการจะให้มีประเด็นนี้ในกฎหมายปิโตรเลียมแต่ว่าหม่อมราชวงศ์ปิยะธรบอกว่ามันไม่ใช่แนวที่รับนโยบายมาไม่ใช่แนวของกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีแต่สุดท้ายแล้วร่างที่จะนำเสนอเข้าสู่สนช.ในวันที่30มีนาคมนี้มันมีใช่ค่ะท่านก็เลยต้องออกมาติ่งใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปิยะธรเองให้สัมภาษณ์ในรายการคุยเคาะเจาะข่าวช่องนิวทีวีนะคะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท่านก็บอกเหมือนที่เรารู้ๆกันนะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีเพียงแค่ให้เปิดสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติ2แหล่งเท่านั้นแต่ทีนี้พอวันจะลงมติเนี่ยอ้าวทำไมมันมีมาตรา 10/1 ซุกซ่อนเข้ามาด้วยเรื่องของการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะเพราะเรื่องเป็นเรื่องที่มันมีผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะฮะถ้าดูให้ละเอียดจริงๆคือไม่เห็นด้วยตรงนี้ฮะคืออย่างเนี้ยผมอ่านบางข่าวโพสต์นะคุณกรณ์ศศิวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าควรมีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติแต่ในลักษณะที่รองรับ PSC ลักษณะที่รองรับ PSC คือลักษณะที่ว่าเมื่อได้รับแบ่งปันผลผลิตมาก็ใช้บรรษัทน้ำมันเฉยๆดีกว่าครับเอาไว้ขายผลผลิตไม่ใช่ไปให้ฝรั่งขายถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ว่าอะไรแต่ปรากฏไอ้บรรษัทน้ำแห่งชาติที่ออกมาเนี่ยมันขยายไปกว้างไกลกว่าที่จีนคุณกรณ์ศิวัฒน์พูดถ้าอยากจะเสนอก็เสนอใหม่ทั้งหาแล้วก็เขียนกันให้ดีศึกษากันให้ครบให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดกันแต่นี่เล่นซุกออกผมก็
วิงวอนให้มันไม่ผ่านนะผมออกมาแล้วผมต้องวิงวอนให้มันไม่ผ่านจะไปออกมาแล้วแล้วบอกว่ามันจะผ่านได้ไงก็วิงวอนไม่ผ่านก็วิงวอนให้สมาชิกสนช.คิดถึงประโยชน์ประเทศชาติบ้างนะค่ะก็ท่านเสนอว่าสนช.โหวตออกมาได้ระหว่างที่พิจารณาวาระ2และวาระ3ครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยกระบวนการในการที่จะเริ่มต้นที่จะเปิดสมทานแหล่งสำคัญ2แหล่งเนี่ยมันก็จะล่าช้าออกไปอีกมันก็จะมีปัญหาแนวทางหนึ่งที่หม่อมราชวงศ์ปิยะธรเคยพูดเอาไว้ก็คือให้รับนี่แหละแต่ว่าตัดมาตราที่ท่านเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือมาตรา 10/1 ออกเกี่ยวข้องกับการตั้งบรรษัทน้ำมันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูประเด็นนี้แน่นอนว่าวันนี้ประชุมครม.คงจะเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามกับนายกรัฐมนตรีอีกเช่นเคยคือหม่อมราชวงศ์ปิยะธรเนี่ยเห็นด้วยนั่นแหละสนับสนุนนั่นแหละเรื่องของพรบน้ำมันคือยังไงก็ต้องหาก็ต้องสำรวจแต่ทีนี้ภาคประชาสังคมที่เขาฮึ่มๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่พอใจอ่ะคุณรัฐวุฒิมันยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าพรบตอนนี้ที่แก้ไขแล้วมันจะเปิดกว้างว่านอกเหนือจากการใช้ระบบสัมปทานจะแบ่งปันผลผลิตก็ได้จะจ้างสำรวจและผลิตก็ได้เลือกวิธีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดแต่ว่าในรายละเอียดมันยังมีอีกหลายประเด็นอีกเยอะทีเดียวที่ต้องพูดคุยกันถ้าสมมติผ่านแล้วมีการสำรวจใช่ไหมคะแล้วมีการจะลงมือสำรวจอีกเนี่ยภาคประชาสังคมจะคัดค้านอีกหรือไม่แล้วจะเอายังไงสุดท้ายนายกอีกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะประชุมครม.แต่แน่นอนค่ะสำหรับกรมสรรพากรนะคะวันนี้วันที่28 29 30 31อีก3วันค่ะท่านไหนที่จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีรีบไปยื่นซะนะคะถ้าท่านไหนไม่ยื่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสรรพากรไปถึงบ้านไปแปะโนติฟให้ที่บ้านเลยค่ะล่าสุดกรมสรรพากรค่ะเตรียมไปแปะใบประเมินภาษีเงินได้ของนายทักษิณชินวัตรมูลค่า 17,000 ล้านบาทที่หน้าบ้านจันทร์2ล่าหลังจากที่ไม่มีตัวแทนมาเข้ารับทราบเรื่องของการประเมินภาษีนะคะโดยจริงๆเมื่อวานนี้อย่างที่เราบอกไปทางสรรพากรเองเนี่ยนัดให้นายทักษิณหรือตัวแทนก็ได้ที่เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจริงๆเนี่ยผู้ได้รับมอบอำนาจเวลาไปฟ้องคนอื่นฟ้องหมิ่นประมาทคนอื่นยังมีเลยทำไมเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ส่งตัวแทนเข้ามานะคะก็ไม่มีใครมาพบทางด้านสรรพากรนะคะเพราะว่าสรรพากรเนี่ยมีการประเมินภาษีเงินได้พร้อมเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มจากการขายหุ้นชินคอปจำนวน329.2 ล้านหุ้นเมื่อ23มกราคมปี2549ไปให้กับเทมาเซกซึ่งจะสิ้นสุดการยื่นเพื่อจะเสียภาษีเนี่ย31มีนาคมแต่ว่าไม่มีตัวแทนมารับทราบเรื่องดังกล่าวเลยนะคะอันนี้เป็นรายงานจากกรมสรรพากรค่ะว่าไม่เป็นไรคุณทักษิณไม่มาไม่ส่งตัวแทนมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของกรมจะนำหนังสือประเมินภาษีเนี่ยไปติดที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเพราะเป็นบ้านตามที่แจ้งที่อยู่คือบ้านตามเอกสารทางราชการนั่นเองไม่ส่งตัวแทนไม่มาไม่ส่งตัวแทนมารับทราบไม่เป็นไรค่ะไปแปะที่บ้านถือว่ารับทราบแล้วทา งกฎหมายต่อไปก็เป็นภาระหน้าที่ของคุณทักษิณ นี่แหละที่จะต้องดำเนินการหรือไม่อุทธรณ์อย่างไรเนี่ยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการติดหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่จะต้องประเมินภาษีภายใน10ปีนะคะโดย31มีนาคมนี้ค่ะจะหมดอายุความ10ปีค่ะแล้วก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่ไปยื่นอุทธรณ์นะคุณรัฐวุฒิคือทำเป็นเพิกเฉยไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่รับรู้ไม่ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยสรรพากรจะดำเนินการเก็บภาษีทันทีและถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ยี่ระไม่หือไม่อือไม่มาชำระภาษีสรรพากรจะใช้อำนาจในการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ที่ว่าเช่นอะไรบ้างเงินฝากของคุณที่เคยแจ้งปปช.ไงใช่ไหมตอนเป็นนายกแล้วก็ตอนหลังจากลงจากเก้าอี้นายกคู่สมรสบุตรที่บรรลุนิติภาวะต่างๆนานาที่เคยไปยื่นไว้ที่ปปช.นั่นแหละค่ะ คุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างคุณมีเงินคุณมีอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้างนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำทรัพย์สินมาชำระภาษีนั่นเองค่ะแน่นอนเขาสู้เต็มตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายคุณนพดลปัทมะก็ออกมาบอกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่เราจะได้เห็นก็คือแน่นอนไปอุทธรณ์แล้วก็ต้องไปต่อสู้หรือทำเป็นเฉยๆได้ไหมคุณรัฐวุฒิเฉยๆไม่ได้เฉยๆอย่างที่คุณบอกไปไงครับเขาก็สามารถที่จะตามไปยึดทรัพย์ต่างๆได้ถ้าจะต่อสู้ก็ไปอุทธรณ์แล้วก็ไปตามศาลต่างๆตามกระบวนการใช้วิธีอธิบายออกท่อง Voice TV ได้ไหมคะไม่ได้ครับทำไมล่ะอธิบายได้แต่ว่าเรื่องของคดีก็คือเรื่องของคดีว่ากันไปตามกฎหมายยิ่ง Voice TV ตอนนี้ถ้าหากว่าจะไปใช้ช่องนั้นเนี่ยนะครับ7วันนี้ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้7วันจอดำแต่ว่า
มันก็ได้ในแง่ที่เขาก็ไปใช้วิธีในการออกอากาศทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆแทนนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะทำให้เห็นว่ากฎหมายของเราการควบคุมของเราจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมันตามทันเทคโนโลยีต่างๆหรือไม่ก็เหมือนตอนวัดพระธรรมกายไงคุณรัฐวุฒิที่ปิด DMC ไปเขาก็ยังมีช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะนี่นะครับประเด็นของ Voice TV ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกิดมาจากการที่กสทช.ได้รับร้องเรียนว่ามีการจัดรายการที่ดูแล้วมันเป็นการติชมที่ไม่บริสุทธิ์มีวาระที่แอบแฝงอยู่เนี่ยนะครับค่ะซึ่ง Voice TV เนี่ยนะครับหลังจากที่มีคำสั่งจากกสทช.ให้จอดำเป็นเวลา7วันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาก็จอดำเรียบร้อยแต่ว่าก็มีการไลฟ์หน้าจอผ่านทางแฟนเพจของช่องนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนให้ชมรายการต่างๆบน Facebook มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของ Voice TVและร่วมติดตามช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ Voice จะยุติออกอากาศเป็นเวลา7วันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งเขาที่เขาเตรียมความพร้อมเพราะว่าเขาทราบเรื่องก่อนจะถึงเที่ยงคืนระหว่างนั้นเขาก็ชักชวนผู้ที่ติดตามผู้ชมของเขาให้ไปชมได้ตามช่องทางต่างๆที่เขาจะมีการนำเสนอกันต่อไปนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวคุณสุพิญญากลางณรงค์ได้มีการทวิตข้อความบอกว่าถ้าวันนี้นั่งอยู่ในห้องประชุมก็คงเป็นเสียงข้างน้อยอีกทั้งสองเรื่องกรณีของ Voice TV มติลงโทษเกินกว่าเหตุมากส่วนกรณีของ True Vision ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ คุณสุพิญญาบอกว่าก็อ่อนเบามากค่ะถ้าหากกสทช.กำกับดูแลแบบ2มาตรฐานเช่นนี้จะวางตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรมได้อย่างไรค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีป้าค่ะได้ออกมาวิจารณ์การตัดสินของกสทช.ครับว่ากระทบต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยที่นายเอสกาโดเลกาสปีซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของซีป้าเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ให้ Voice TV จอดำเป็นการใช้อำนาจกสทช.ที่มากเพราะมาตรา44เพิ่มอำนาจหน่วยงานกำกับดูแลคลื่นความถี่ให้กลายเป็นคณะกรรมการเซ็นเซอร์เนื้อหาอันเป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออกครับเราเลือกตั้งเมื่อไหร่เราเลือกตั้งเมื่อไหร่นะนี่ก็เป็นปฏิกิริยาที่ออกมาจากฝ่ายต่างๆเป็นไปตามรถแมพครับคุณถามผมไม่ได้เราเลือกตั้งเมื่อไหร่นะเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบใช่ไหมคุณมันแล้วมันอะไรมันถึงทำให้ Voice TV ถูกปิดไปตั้ง7วันนะคะคุณรัฐวุฒิก็เรื่องของการจัดรายการของเขา2รายการหลักๆตามที่ได้มีการแถลงออกมาจากกสทช.เนื้อหานี้ก็คือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะไม่ได้อยู่บนหลักข้อเท็จจริงอันนี้คือประเด็นที่ทำให้กสทช.ต้องตัดสินใจในการพิจารณางดออกอากาศของ Voice TV เดี๋ยวก็ว่ากันไปค่ะว่ากันไปเพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นบทลงโทษตามที่ระเบียบที่มีการกำหนดเอาไว้คือเคยไปเซ็น MOU กับเขาเอาไว้ตอนนั้นคุณจำได้ใช่ไหมตอนที่ยึดอำนาจมาเนี่ยมี4ช่องหลักๆพูดกันง่ายๆนะคะไปทบทวนเอาแล้วกันที่จอดำไปเลยนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารเองเนี่ยเข้าพบทางด้านคสช.และแน่นอนมีการเซ็น MOU เอาไว้ถ้าเกิดสมมติละเมิดข้อตกลงที่เคยเซ็นร่วมกันไว้ก็ต้องมีบทลงโทษตามมานั่นเองนะคะนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่อีกเรื่องนึงคุณรัฐวุฒิอย่าเพิ่งไปพักมีเรื่องยังไม่มีลูกคุณไม่รู้ไงว่าลูกคุณเนี่ยกว่าที่จะแบบสั่งสมประสบการณ์มาได้ครูเป็นส่วนสำคัญประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อเนื่องตกลงแล้วต้องมีตั๋วครูไหมจะไปสอบเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยแล้วถ้าเป็นคุณถามใจคุณรัฐวุฒิถ้าสมมติว่าคุณอะเรียนทางครูมาโดยเฉพาะเลยคุณจะไม่ได้รับปริญญาพร้อมที่ชั้น4ปีถูกไหมต้องมีไปฝึกสอนอีก1ปีถูกต้องก็เหมือนกับเป็นการปฏิบัติเป็นการฝึกเชิงปฏิบัติเป็นการทำงานเชิงปฏิบัติแต่ในขณะที่สมมติถ้าเป็นดิฉันอย่างเงี้ยดิฉันจบ4ปีแล้วแล้วก็ดิฉันอยากจะเป็นครูอะดิฉันก็ทำไมไม่เรียนครูฮะทำไมไม่เรียนครูตอนนั้นยังไม่อยากเป็นไงพอเรียนจบปุ๊บรู้สึกว่าแบบอยากจะไปสอนเด็กๆมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็ทำไมจะปิดโอกาสเราก็เราอยากจะไปสอบทำไมเราไปสอบไม่ได้สอบได้คุณก็ไปสอบตั๋วครูก่อนสิขนาดคนที่เขาเรียนครูมาครุศาสตร์มาเขายังต้องไปสอบตั๋วครูเลยใบประกอบวิชาชีพครูอะค่ะแล้วทำไมคุณไม่ต้องมาสอบขณะที่ผมเรียนมา4บวก1ฝึกงานอีก1ปีเป็น5ปีค่ะถึงจะสามารถมาแล้วก็ต้องไปสอบด้วยนะใช่ต้องไปสอบต้องไปสอบใบตั๋วครูด้วยก่อนที่จะมาสมัครสอบแข่งขันเป็นครูผู้ช่วยทำไมคุณเอาเปรียบผมอย่างนี้ล่ะ
แล้วทำไมต้องมาตัดสิทธิ์ว่าทำไมจะต้องไปเรียนก่อนล่ะทำไมต้องไปสอบก่อนล่ะเออเอายังไงดีล่ะฮะนี่แหละฮะก็เลยเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่ายังไงถึงจะมีประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดถึงจะได้ครูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถูกต้องถูกต้องก็ล่าสุดนะคะทางด้านของสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะชื่อย่อก็คือสคสทนั่นเองนะคะประธานค่ะระบุเลยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์สิริสุเสารัตน์นะคะบอกว่าวันนี้ทางด้านของสคสทจะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ทบทวนมติของกคศนะคะก็คือกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเด็นก็คือว่าอนุญาตให้คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยมาสอบแข่งกับครูได้แบบนี้เนี่ยคนที่เรียนมา4ปีแล้วไปฝึกสอนอีก1ปีเนี่ยมันก็เสียเปรียบใช่ไหมฮะถูกต้องมันเสียเปรียบอ่ะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันที่29มีนาคมเนี่ยจะเปิดรับสมัครเป็นวันแรกทำไงอ่ะชะลอไปก่อนแล้วกันให้เรื่องนี้มันเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนว่าตกลงสมัครได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงจะทันไหมครับพรุ่งนี้แล้วนะใช่29มีนาคมคือเรื่องนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์สิริเนี่ยบอกว่าที่กลุ่มครูออกมาคัดค้านเนี่ยไม่ได้กลัวนะว่าคนที่ไม่ได้เรียนครูมาโดยตรงเนี่ยจะมาแย่งอาชีพเพราะเชื่อว่าคนที่จบครูมาเนี่ยสามารถแข่งขันสอบได้อยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีประเด็นข้อกฎหมายคุณรัฐวุฒิข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันมีข้อบังคับของครุสภาข้อที่6ที่กำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูเนี่ยคุณจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีก็คือพูดง่ายๆคุณต้องมีประสบการณ์ในการฝึกสอนมาก่อนแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเอกนั้นๆด้วยพูดง่ายๆข้อบังคับครุสภาถ้าเกิดคุณจะเป็นครูเนี่ยมันมีเขียนเอาไว้อยู่แล้วอ่ะมันขัดข้อกฎหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นเอายังไงจะไปยกเลิกข้อกฎหมายนี้หรือว่ายังไงคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกสอนก็ไม่มีสิทธิ์ในการมาสมัครสอบครูเอาอย่างนั้นไหมจะให้สอบก่อนแล้วค่อยไปฝึกสอนที่หลังทางความเห็นคุณผู้ชมดีกว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากลูกหลานของเราเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในโรงเรียนฟูมฟักวิชาการทั้งความรู้ทั้งจริยธรรมจากโรงเรียนไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะใช่ค่ะคุณเป็นครูนี่ต้องมีจิตของความเป็นครูด้วยคุณเชื่อไหมว่าเด็กเนี่ยก๊อปปี้ครูทุกอย่างเลยคุณรัฐวุฒิโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.3คุณรัฐวุฒิเด็กจะก๊อปปี้พฤติกรรมของครูครูคิดยังไงครูทำอะไรเนี่ยครูเป็นผู้นำความคิดของเด็กได้เลยคุณรัฐวุฒิถือว่ามีความสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรู้นะคะแต่ว่าพฤติกรรมวิธีการต่างๆเด็กก๊อปปี้ความคิดครูไปเลยแล้วเด็กอยู่กับครูเยอะกว่าอยู่ที่บ้านนะถ้าเกิดว่าถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้วเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ชมดีกว่าค่ะส่ง SMS มาค่ะ4825118คำถามคืออะไรนะคุณรัฐวุฒิเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นครูคนที่มาเรียนครูโดยตรงสามารถจะมาสอบเป็นครูได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวครูเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงแสดงความคิดเห็นได้นะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าไปดูว่าจะต้องลงไปตรวจสอบไหมครับในพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีบ่อนกำลังจะเปิดมาตั้งเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างยังอ้างสิทธิ์กันอยู่ถ้าลงไปแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าใครจะรับผิดชอบสักครู่มาติดตามครับค่ะ